นายกรัฐมนตรีขอให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้องและยึดมั่นในอุดมการ์ทำงานเพื่อประเทศพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลน,นำประเทศก้าวหน้าตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2557พร้อมมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการวางตัวเป็นกลางปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์วางแผนการทำงานและระมัดระวังการทำงานร่วมกับฝ่ายการเมือง ด้วยการยึดมั่นความถูกต้องส่วนการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งขอให้ใช้ความสามารถและมีควรโยกย้ายข้ามกระทรวงทางนี้พร้อมให้การดูแลหากข้าราชการถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมนิชาสาธรกิจนะทุกคนต้องมีอุดมการเขาเรียกอุดมการ์ของข้าราชการที่ควรจะมีอะไรทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนประชาชนต้องมาก่อนเสมอเราต้องมาทีหลังผมเคยพูดไปแ,แล้ว ว่าตื่นมาอย่าคิดว่าเราจะต้องได้อะไรตื่นมาเราคิดว่าเราต้องทำอะไรในหน้าที่ของเราของเรานายกรัฐมนตรียังขอให้ข้าราชการช่วยชีย้แจงสถานการณ์ในประเทศให้ต่างชาติเข้าใจโดยเฉพาะก,กฎอายการศึกและการใช้อำนาจตามกฎหมายมาตรา44พร้อมขอให้เข้าใจการทำงานของรัฐบาลที่มีความแตกต่างจากที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศ อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงซึ่งข้าราชการทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้